สบายดีพี่น้องมื้อนี้มาสานตะกร้าใส่สิ่งของสานตะกร้าน้อยใส่วัตถุสิ่งของใส่ผลไม้ใส่หยังก็ได้เริ่มต้นเฮาเอาตอก8เส้นมาวางไขว้กันแบบนี้เอา8เส้นก่อนพี่น้องเอามาวางไขว้กันแบบนี้ไขว้กันพอแล้วเว้นระยะห่างให้มันพอดีกันแล้วเราก็มาสานวงอ้อมอยู่นี้ตอกน้อยๆที่เราเหล่าไว้ที่เราก้าเกี่ยมไว้นั่นแหละพี่น้องเอามาสานเลยตอกน้อย2เส้นเริ่มสานเข้ามาสานตามวงมนก็ตัวแบบวงมนเข้ามาแบบนี้สานลายคัดขึ้น1ลง1ใส่ตอกสาน2เส้นสานเริ่มแรกถ้ามันสานยากเขาก็ใส่เท้าใส่ตีนเหยียบตอกซังไว้ก่อนถ้าเขาเอาตอกสานเส้นเดียวสานมันจะบ่ถึกอันนี้เขาต้องเอาตอกสานสองเส้นสานเป็นลายคัดเข้าไปมันจึงถึกลายของมันพยายามจัดตอกเข้าให้มันชิดกันให้มันติดแปะกันให้มันเจ็บสานเริ่มต้นนี่ถ้าเราเอาตอกเส้นใหญ่สานมันจะบ่เข้ามันจะหักมันจะจัดบ่เข้าเลยเราต้องเอาตอกน้อยหลังจากสานขึ้นมาได้ระยะหนึ่งเราก็เอาตอกกลางตอกใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งมาสานสานขึ้นมาอีกระยะหนึ่งเราก็ต้องได้ตื่นตอกซั่งมันอีกแล้วเราก็เริ่มสานไปเลยนี่เฮาก็ตัวแบบวงมนก็ก้นมันแบบวงมนเฮาต้องได้ใส่ตอกน้อยแบบนี้หลังจากเฮาสานขึ้นมาระยะหนึ่งพอซ้ำนี้แล้วเฮาต้องได้ตื่มตอกอีกตื่มตอกซ้างอีก8เส้นรวมกับตอกเดิมเป็น16เส้นตอกที่ตื่ม8เส้นตื่มเข้าตามว่างเฮาเห็นว่าว่างเก่ามันห่างหลายมันห่างกันหลายฉะนั้นเราต้องตื่มตอกซั่งเข้าไปอีกเพื่อบ่ให้มันห่างการตื่มตอกซั่งนี้แม่นตื่มเข้าไปซับว่างทีละเส้นทีละเส้นและเราต้องได้ใส่ตอกน้อยนั้นมาไผ่กาวไผ่กาวตอกสานตอกไผ่2เส้นไผ่กาวหมายความว่าเอาหอบตอกซั่งนั้นสลับกันเส้นที่1เอาลงลุ่มเกี่ยวตอกซั่งหันดึงขึ้นมาและเส้นที่2ก็เอาลงลุ่มเกี่ยวตอกซั่งขึ้นมาเป็นเส้นบาเส้นสลับกันไปแบบนี้เนาะเราต้องสานแบบนี้ประมาณได้2ฮอบไผ่กาวได้2ฮอบแล้วเราก็เริ่มสานธรรมดาเริ่มสานธรรมดาเริ่มเอารูปทรงของมันถ้าเฮาสานเข้ารูปทรงนี่บ่ได้เริ่มแรกเฮาต้องสานสิหัวเข้าปุ๊บหัวเข้าขึ้นจะสานถ้าเฮาเอาพอซ้ํานี้แล้วตะกร้าน้อยเฮาเอาพอซ้ํานี้ก็ได้อันนี้เฮามาไผ่กาว3เส้นบ่แม่นไผ่2เส้นเด้ออันนี้ไผ่3เส้นไผ่กาวสั่ง3เส้นนี้ให้มันได้2ฮอบได้2ฮอบแล้วเขาก็เริ่มม้วนเลยเริ่มม้วนเอาตอกซั่งที่เขาจะม้วนนั่นเขาต้องผ้าปลายมันเป็นซี่น้อยๆแบบนี้ผ้าปลายมันเป็นซี่น้อยๆหลายเส้นเวลาเขาม้วนมันจึงบ่ฮักเขาต้องได้ใส่น้ำเขาต้องได้ซุปน้ำแช่น้ำก่อนแล้วเขาจึงมาม้วนแบบนี้ถ้าเขาไม่ใส่น้ำก่อนม้วนบ่ได้มันจะฮักเนาะตัวนี้เอาตอกหยัดเข้ายากเขาก็ต้องใส่ไข่ควงเนาะใส่ไข่ควงน้อยนี่แหย่เข้าไปเกิดตึงหูตึงซองของมันแล้วก็หยัดส่วนตอกนั้นลงมาเสียบส่วนตอกนั้นลงมาแบบนี้การที่ม้วนท้ายนี่เราต้องได้ระมัดระวังม้วนแบบนี้เพราะว่าตอกมักฮักเราต้องใส่น้ำให้ตอกมันอ่อนก่อนจะม้วนนี่เขาเอาคัดเส้นหนึ่งเอาคัดเส้นหนึ่ง
ที่ใกล้กับมันนั้นแล้วก็ม้วนลงมาตามก๊กของเส้นที่2แบบนี้พี่น้องจะได้ออกมาประมาณนี้เวลาเฮาม้วนสุดแล้วก็ได้ออกมาแบบนี้พี่น้องแล้วเฮาก็มาจัดมาดึงเข้าแบบนี้เนี่ยมันสูงโพดมันยาวโพดมันสูงโพดเฮาก็ต้องมาจัดมาดึงมาดึงส้นตอกนั่นลงดึงลงดึงลงดึงลงเทื่อละหน่อยการดึงต้องประคองบ่ให้มันแตกมันยะออกจากกันบ่ให้มันหักเอาเฮ็ดได้สำนี้แล้วถือว่าพอดีแล้วพี่น้องสำนี้แม่นพอดีได้ความแน่นหนาสมควรแล้วเราก็มาตัดส่วนตอกที่เหลือนั่นทิ่มเอาพยายามตัดใส่กันไกตัดก็ได้ใส่มีดก็ตัดตัวกันไกตัดก็ได้แต่นี่ค่อยใส่ผ้าใส่ผ้าใส่มีดนี่ตัดก็ได้แล้วแต่วิธีไปมันเอาม้วนเอาซ้ำนี้ก็พอแล้วเขาก็ตัดส่วนโตที่เหลือนั่นทิ้งนี่จะได้ออกมาประมาณนี้พี่น้องทางปากมันถือว่าสำเร็จทางก้นมันเขาก็มาตัดส่วนตอกที่เขาตื่ม8เส้นครั้งสุดท้ายนี้เขาก็มาตัดเครื่องกลางเส้นตอกนั้นและเขาก็มาดึงส่วนตอกนั้นออกมาแบบนี้แล้วเขามาผ่าเครื่องเส้นตอกนั้นผ่าเครื่องแล้วเขาก็ปาดเครื่องนึ่งที่เขาผ่านั้นออกทิ่มเพราะว่ามันใหญ่โพดเขาม้วนยากมันใหญ่หลายมันม้วนยากเขาต้องจงไว้อันละเครื่องจงไว้เส้นละครึ่งนะแต่ว่าครึ่งนึงเขาก็ได้มาผ่าเป็นชิ้นน้อยๆอีกเผื่อม้วนมันง่ายการม้วนนี้ก็ม้วนไปคัดตัวนึงลงตัวนึงแบบนี้คัดนึงลงนึงคัดตัวที่แรกแล้วก็เป็นเน็บเข้าตัวที่สองเอาต้องตึงไปนำมือตึงมือจัดแปลงไปนำหมายเขาว่าเอาเส้นที่ม้วนนั้นมาคัดตัวที่1แล้วไปเน็บลงตัวที่2เฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นแบบนี้พี่น้องม้วนง่ายๆม้วนเน็บแบบนี้เพราะว่าส่วนตอกเขาสั้นเขาต้องได้ม้วนเน็บแบบนี้พยายามบ่ให้ตอกมันหักมันขาดตอนนี้เขาก็ต้องได้ใส่น้ำคือกันขั้นตอนนี้ก็ได้ใส่น้ำคือกันเพราะว่าให้ตอกมันครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นและมาต่อใส่ตัวสุดท้ายนี้เอาไม้หรือว่าบิ๊กมาลัดไว้แบบนี้เวลาเราสอดเข้าตัวสุดท้ายมันจะสอดเข้าหูเก้าของมันได้ง่ายสำเร็จแล้วพี่น้องการม้วนนี้วันนี้มาครอบตีนของมันนี่ครอบตีนของมันนี่เป็นเป็นครั้งสุดท้ายของการสานนี้เราต้องได้มาม้วนขอบเราเหล่าไม้เป็นดิ้วน้อยๆแบบนี้เป็นดิ้วเป็นซี่น้อยๆแบบนี้เอาประมาณ6เส้นพี่น้องเอา6เส้นแล้วเราก็มาแหย่เข้าตามว่างมาสอดมาแหย่เข้าตามว่างนี้เราต้องจื้อแต่ละว่างบ่ให้บ่าบ่ให้คาบเข้า6ว่างหลังจากแหย่เข้า6ว่างแบบนี้แล้วเราก็เอาเส้นที่1เส้นที่1มาสอดลงว่างที่7เรานับมา6เส้นเป็น6ว่างแล้วเราก็เอาเส้นที่1เนี่ยมาสอดลงว่างที่7เส้นที่2สอดลงว่างที่8เส้นที่3สอดลงว่างที่9เฮ็ดแบบนี้เวียนไปเลยพี่น้องหมายเขาว่าเฮาสอดไปแต่ระหว่างนั้นบ่ให้บ่าสังเกตเบื้องว่างใดที่เฮาสอดแล้วเฮาต้องได้ยับไปอีกหน่อยนึงสอดว่างต่อหน้าของมันสอดดินเรียงกันไปแต่ระหว่างและอย่าลืมว่าเฮาต้องดัดแปลงไปนำถ้าเฮาบ่ดัดแปลงไปนำมันจะบ่โค้งงามมันจะบ่เข้ากันการเฮาสอดแบบนี้จะเฮ็ดให้เส้นตอกนั้นพันกันเป็นวงมน
เส้นตอกที่เฮาซอดเข้าไปนี่มันจะพันกันเป็นวงมนเกี่ยวกันไปแบบนี้ซอดไปเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่5เส้นที่6หลังจากซอดไปจนครบฮอบฮอบจอดบ่อนเก่าบ่อนเฮาเริ่มต้นนั้นมันไปจอดกันแล้วเฮาจึงตัดส่วนตอกนั้นทิ้งตอนนี้เฮากำลังซอดอยู่เฮาก็เบิ่งไปนำแปลงไปนำมือเฮาต้องประคองดัดแปลงไปนำเส้นตอกที่เฮาจะเอามาซอดนี้อย่าลืมว่าเฮาต้องเหลาและเอาไปแช่น้ำก่อนถ้าไม่ยังดิบเฮาก็เอาไปจุ่มน้ำแล้วก็มาเฮ็ดได้ถ้าไม่เฮาตัดมาโดนมันตายมากมันตายแล้วเฮาต้องได้จุ่มน้ำหรือว่าแช่น้ำโดนนานเป็นชั่วโมงพุ่นแหละพี่เนาะอันนี้ตอกไม้ยังดิบอยู่เฮาแช่น้ำหน่อยเดียวนึงก็มาสานได้นี่สำเร็จแล้วเฮาก็ตัดส่วนที่เหลือนั่นทิ้งตัดแปลงตัดส่วนที่เหลือนั่นทิ้งนี่สำเร็จแล้วพี่เนาะอันนี้แม่นตะกร้าใส่ผลไม้หรือว่าใส่วัตถุสิ่งของใส่ยังก็ได้ตามที่เฮาต้องการตะกร้าน้อยหรือว่ากระตาน้อยใส่เครื่องของภายในบ้านเฮาต้องการใส่ยังก็ใส่ได้อันนี้สำเร็จแล้วพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งบ่ได้ยากพี่น้องพยายามเราตอกเรามาสานลองเบิ่งจะได้แบบนี้